بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เรามาถึงอายะที่155ซึ่งมีเรื่องของหลักอะกีดะห์ด้วยนะเพราะว่าคนเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจะเป็นผู้ศรัทธาได้เนี่ยต้องมีหลักความเชื่อที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นทางนำนั้นมีแค่ทางเดียวทางที่ถูกต้องมีทางเดียวส่วนทางที่หลงผิดมีมากมายเหลือเกินนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาวยะฮูดนะครับที่ปฏิบัติกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวเราดูความหมายกันหลังจากที่เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มต้นที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บูดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อยู่ตรงติดลาเจอแล้วนะอายะที่155นะครับฟะบีมานะกอดีฮิมนะفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
วะกัตลิฮิมุลอัมบิยาอ์บิฆอยรีฮักกิวว่ากูลิฮิมกุลูบุนากุลฟว่ากัตลิฮิมุลอัมบิยาอ์บิฆอยรีฮักกิวว่ากูลิฮิมกุลูบุนากุลบัลตะบะอัลลอฮฺعليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شككم من وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظنوما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيماوَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا มาดูความหมายนะครับ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله อัลเลาะห์กำลังกล่าวถึงชาวยะฮูดบอกว่าเราได้สาปแช่งพวกเขาและเราเนี่ยได้สาปแช่งพวกเขาอันเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้ปฏิเสธหรือทำลายสัญญาบีอายาติลลา
พวกเขานั้นได้ทำลายสัญญาของพวกเขาวะกอตัลวะกอตวะกอตลีฮิมุลอัมบิยาอะบิกอยริฮักนะแล้วก็ทำลายสัญญาแล้วก็ปฏิเสธอายะของอัลลอฮ์และก็ยังฆ่าบรรดานบีโดยสปัสจากความเป็นธรรมซึ่งเรื่องตรงนี้ก็จะถูกกล่าวไว้นะตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีอีซานะครับก่อนหน้าหลังนบีมูซาก็จะมีนบียะฮยานบีซะกะรียานะครับนบีสองนบีที่ถูกฆ่าตายเลยนะก็คือนบีซะกะรียาส่วนนบียะฮยาถูกตัดคอโหดมากคนนี้นบียังฆ่าส่วนนบีอีซาก็ถูกแต่ว่าเปลี่ยนคนนะแล้วก็นบีซาก็ถูกยกขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายตรงนี้ส่วนนบีมูฮัมหมัดนี่ก็โดนหลายครั้งตั้งแต่ที่คอยบัตรอบหนึ่งคอยบัตนี่เอาแกะมาให้ขาแกะมาให้อาบยาพิษนะแล้วก็นบีก็ทานไปนะครับพอนบีทานไปนบีก็รู้ว่าเป็นยาพิษก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมเอายาพิษมาใส่นบีล่ะเขาก็พูดด้วยหน้าตาเฉยบอกว่าก็เป็นการพิสูจน์ไงว่าเป็นนบีจริงไหมถ้าเป็นนบีจริงอัลลอฮ์ก็ต้องช่วยไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้เป็นนบีจริงฉันก็ได้กระจัดคนโกหกสักคนหนึ่งไปโอ้มันตอบอย่างหน้าตาเฉยนะสุดท้ายเป็นยาพิษไหมเป็นแล้วก็นบีก็รอดจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แต่ผู้หญิงคนนี้สุดท้ายโดนประหารชีวิตเอาทำไมอ่ะเพราะมีคนอื่นที่กินไปด้วยแล้วตายมีซอบ้าอีกคนหนึ่งไม่ได้กินคนเดียวนบีเนี่ยทานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็กัดไปด้วยส่วนคนที่กัดอีกคนหนึ่งน่ะตายเมื่อตายก็ต้องเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาจึงผู้หญิงคนนั้นจึงถูกตัดคอแต่ของนบีเนี่ยไม่โดนฆ่าเพราะอะไรเพราะว่านบีไม่เป็นอะไรและนบีก็พูดถึงตอนที่ท่านนบีเจ็บใกล้จะวาฟาดนบีก็บอกว่ายาพิษเนี่ยมันส่งผลทำให้อาการเจ็บป่วยเป็นไงรุนแรงขึ้นแปลว่าพิษเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจากร่างกายนะมันยังคงค้างอยู่พอภูมิเราตกปั๊บมันก็จะมีปัญหาทันทีนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะตายแน่นอนเพราะพิษนี้เป็นพิษที่แรงที่สุดของบรรดายะฮูดเลยคือใครกินไปนี่ไม่มีทางแก้เลยไม่มีทางแก้ตายอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือนบีและอีกหลายครั้งที่พยายามลอบฆ่านบีเรียกนบีมาตรงที่กำแพงแล้วก็จะเอาหินทุ่มใส่นบีให้ตายนะคือพวกนี้เนี่ยถ้าไม่พอใจนบีเขาก็จะวางแผนในการฆ่าสำเร็จไปสองอย่างที่บอกไปแล้วนบียะฮยากับนบีซะกะรียานะครับสำเร็จนะนั้นนบีก็ตายได้นะไม่ใช่ว่านบีจะไม่ตายนบีก็ตายได้นะครับอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะกูลูวะกอลีฮิมกูลูบูนากุลฟนะและการที่พวกเขากล่าวว่าหัวใจของเรานั้นมันมีเปลือกหุ้มอยู่คือไปโทษหัวใจเหตุที่ทำไมเราเกิดความอิจฉาอ๋อมันเป็นที่หัวใจนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าหาไม่ได้ไม่ใช่หรอกบัลตอบาอัลลอฮุอะลัยฮาบิกุฟริฮิมอัลลอฮ์ได้ทรงประทับบนหัวใจของพวกเขาต่างหากนะเนื่องจากอะไรสาเหตุฟาลายุมีนูเนี่ยเนื่องจากพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาเองดังนั้นหัวใจของเขาพวกเขาจึงไม่ใช่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธานอกจากเพียงอิลลากอลีลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถามว่ามียะฮูดที่มาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีก็อับดุลลอฮ์บิสลามเคยเล่าไปแล้วนะคือถ้ามาก็มาแบบดีเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์นะครับนะแต่ส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยกับความอิจฉาริษยาที่พวกเขามีต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์กล่าวต่อวะบิกุฟรีฮิมและเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขานี่แหละวะกอลีฮิมอะลามารยัมแล้วก็ปฏิเสธโดยการกล่าวร้ายแก่มารยัมพวกยะฮูดกล่าวว่าทางพระนางมารยัมทําอะไรรู้มั้ยพี่น้องหน้าตบปากเหลือเกินมันบอกว่านางพนางมารยามทำซินาน่ะซึ่งเมื่อไปดูประวัติของพนางมารยามเนี่ยเป็นหญิงที่ดีที่สุดนะ
ขาบอกว่าอย่าใช้พนางมันดูไม่ดีเขาบอกท่านหญิงแล้วกันท่านหญิงท่านหญิงมารยามนะครับเป็นผู้หญิงที่ชีวิตของนางเนี่ยอุทิศให้กับการดูแลผู้ที่มาทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในมิหรอบมิหรอบตรงนี้ก็หมายถึงที่มีการอ้าวกดไม่ได้ด้วยนะตั้งแต่เกิดเลยพอเกิดมาเสร็จก็เอาไปเติบโตอยู่ในถ้าเป็นบ้านเราก็มัสยิดนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็ได้เป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสุราก็เป็นสถานที่ทําอิบาดะห์นะก็เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุตั้งแต่ตอนท่านคันจําไม่ได้จําได้มั้ยล่ะที่ฉันเล่าไปแล้วอ่ะแม่บนกับอัลเลาะห์ลูกอิมรอนก็บนเลยอิมภรรยาของอิมรอนบนกับอัลเลาะห์เลยว่าขอให้เด็กในคันนี้รับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์พอออกมาเป็นมารยัมก็เสียใจนิดนึงเพราะอะไรเพราะผู้ชายกับผู้หญิงอยากได้ผู้ชายมากกว่าแต่ก็บนไปแล้วก็ให้พระนางมารยัมอยู่แต่ในมิหรอบอยู่ในวิหารไม่เคยออกมาข้างนอกเลยบางคนบอกแล้วจะกินอะไรล่ะเช้ามาจะมีผลไม้มาวางที่หน้าต่างอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เอาผลไม้มาวางหน้าต่างมีผลไม้ที่ต่างจากฤดูอื่นด้วยเป็นผลไม้ที่ไม่มีในฤดูกาลนั้นแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์หาแน่นอนเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้อันนี้เป็นดิสกีที่ได้มาโดยไม่มีการขนขวายนะไอ้พวกเราไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้นะตื่นเช้ามาผลไม้มาเต็มหน้าบ้านแล้วแสดงมีคนแขวนเชื่อไม่ใช่คนอื่นมาไม่ใช่มาเลก้ามาให้มีคนมาแขวนให้เติมสืบหายดีวันก่อนมีจำปาดะมาไว้ที่หน้าบ้านฉันหาตัวอยู่ใครวะอ๋อครูเข้าไปใต้มาเขาจำปาดะมาฝากไว้ไม่ใช่มาริกาหรอกคนนะแต่พระนางมารยามเนี่ยอัลลอฮ์ให้หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็แจ้งข่าวดีแล้วก็ให้มีนบีอีซามาเกิดนะครับในตั้งครรภ์ไอ้พวกนี้ก็เลยใส่ร้ายพระนางมารยามเลยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทำซินาพระนางมารยามตอบโต้ยังไงรู้ไหมไม่ตอบโต้อะไรเงียบพอบนกับอัลลอฮ์ว่าจะไม่พูดเหมือนกันพออุ้มเด็กมาอยู่ในอะไรเนี่ยในเบาะแล้วกันนะในผ้าเนี่ยจะเป็นทารกอยู่เนี่ยก็ให้ชี้ไปให้ถามเด็กคนนี้ก็เลยบอกก็คือนบีอีซาพูดได้ตั้งเด็กเลยแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และฉันก็จะเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และฉันจะได้รับคัมภีร์ในอนาคตบอกตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กทารกเลยคำถามต่อมามีคนมีปาฏิหาริย์เขาอธิบายต่อว่าหลังจากนั้นนบีอีซาที่อยู่ในบ่อเนี่ยพูดตลอดเลยป่ะไม่พูดแล้วนะพูดแค่ตอนนั้นแหละครั้งเดียวเป็นมุอ์ญิซาตเป็นการโต้ตอบพวกยะฮูดบอกว่าพระนางเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการทำซินาเป็นการยืนยันและเป็นมุอ์ญิซาตด้วยเพราะเด็กที่จะพูดได้เนี่ยมันเป็นไม่ได้เด็กทารกพูดได้แต่เกิดด้วยไม่ได้มีในประวัติศาสตร์มี4คนเด็กที่พูดได้แต่เกิด1นบีอีซาอะลัยฮิสสลาม2ลูกสาวลูกของมัชิตอลูกของมัชิตอที่จะถูกโยนลงไปในน้ำมันอันที่3ก็อิบนุจุรอยเด็กที่อยู่ในเปลที่อิบนุจุรอยจะโดนประหารอยู่แล้วจะโดนเอาไปเผาอยู่แล้วแล้วก็ชี้ไปเด็กก็บอกว่าใครเป็นพ่อเด็กก็พูดขึ้นมาว่าคนที่พ่อคือไอ้คนเลี้ยงแกะไปดูนะนี่หะดีษยาวบึ้ดเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่อีกคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังเป็นเด็กที่กำลังกินนมแม่อยู่ในวัยทารกกินนมแม่อยู่แล้วมาเนี่ยชอบขอดุอาดีไหมดีขอดุอาชอบขอดุอาให้เหมือนคนนั้นคนนี้นี่เราบางทีเราชอบขอให้เหมือนคนนั้นคนนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นั้นเวลาขอเนี่ยขอให้เป็นคุณลักษณะจะดีกว่ายกเว้นว่าขอให้เหมือนกับคนซอนแรกจริงๆเลยคนดีอันนี้เรื่องนึงแต่ว่าบางทีเราเห็นแค่ภายนอกไม่กี่เราขอแล้วให้เหมือนคนเนี้ยคราวนี้แม่เขาก็เลยเห็นคนคนนึงขี่ม้ามาแต่งตายสง่างามก็เลยขอบอกว่าเนี่ยขอให้ลูกฉันเหมือนคนเนี้ยไอ้เด็กนั้นรีบปล่อยนมเลยบอกมาไม่เอาไอ้คนนี้ไม่เอาอะปฏิเสธเลยไม่รับดุอามางงเลยกำลังนมปฏิเสธเลย
พออุ้มนุ่มไปเสร็จปุ๊บไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะโดนขว้างละเหตุที่โดนขว้างเพราะนางถูกอะไรนะถูกลงโทษจากการทำซีนาขอดุอาเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันห่างไกลกับผู้หญิงคนนี้อย่าเป็นแบบนี้ไอเด็กนี่ปล่อยนมเลยมาขอเป็นแบบนี้จ้ะยาอัลลอฮ์ขอให้เป็นแบบนี้แค่นี้จบแค่นี้และนบีก็เฉลยบอกว่ารู้ไหมทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่รับดุอาของแม่คนนี้เพราะเบื้องหลังของผู้ชายที่สง่างามเนี่ยมันฆ่าเจ้านายมันทั้งปล้นทั้งยึดอำนาจแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้มาด้วยกับการฆ่าคนนะขึ้นพูดง่ายๆว่าได้อำนาจมาจากการเป็นกบฏฆ่าคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ยึดทรัพย์คนอื่นมาไม่ได้มาด้วยความสามารถแต่ภายนอกดูเหมือนดีประวัติเละมากส่วนผู้หญิงคนนั้นที่ถูกซีนาเนี่ยนางจริงๆนางเป็นคนดีมากแต่ถูกใส่ร้ายเมื่อนางถูกใส่ร้ายนางถูกลงโทษนางก็ได้เป็นชะฮีดได้รับสถานะชะฮีดเป็นคนดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไอ้เบื้องหลังเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกเป็นยังไงนั้นขอเป็นลักษณะดีกว่าเนี่ยมีอยู่4คนที่พูดได้หนึ่งนั่นก็มีอีซานะพวกยะฮูดเนี่ยกล่าวร้ายกับพระนางมารยามคราวนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายอันนี้เป็นพิเศษกับพระนางมารยามคนเดียวนะซิตีมารยามคนเดียวถ้าหญิงมารยามคนเดียวเพราะผู้หญิงคนอื่นเนี่ยไม่มีแล้วนะปรากฏว่าวันดีคืนดีลูกสาวเราบอกว่าอายอฉันจะเป็นมารยามคนที่2หาพ่อไม่ได้อยู่ในท้องเองนี่ไม่มีแล้วมีคนเดียวก็ที่ท้องแล้วไม่ที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อก็คือท่านหญิงมารยามนะครับนะส่วนที่เหลือบนโลกเนี่ยมีพ่อแต่ไม่บอกแค่นั้นแหละเป็นใครนะอันนี้ไม่มีนะอย่าไปอ้างอ๋อลูกสาวฉันมารยามจ้ะหาพ่อไปเจอนะอันนี้ซีน่านะครับอ้าวอายะต่อมาอายะที่157นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะกอลีฮิมอินนากอตันนัลมาซีฮะอีซาบะนะมารยัมอ่ะมาแล้วและการที่พวกเขานั้นแท้จริงได้ฆ่าอันมาเซียพี่น้องเข้าใจคําว่ามาเซียมั้ยมาเซียนี่คืออะไรรู้แล้วนบีอีซาเคยได้ยินมาเซียดัจญาลมั้ยมาเซียดัจญาลเคยได้ยินมั้ยมาเซียฮิดัจญาลมาเซียอีซามาเซียดัจญาลแล้วมาเซียนี่แปลว่าอะไรฮะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ต้องเรียนมาจากคำว่ามาซาฮานี่แปลว่ารูปสัมผัสเป็นฉายาของนบีอีซาเพราะมุอ์ญิซาตนึงของนบีอีซาคือการรูปไปที่ตัวและคนเป็นไงหายจากโรคเรื้อนใครเป็นโรคเรื้อนน่าเกียดพอนบีซามือลูบปั๊บหายเลยคนตายไปแล้วนบีซาลูบปั๊บฟื้นเลยไอ้ดัจญาลเนี่ยไอ้ดัจญาลเนี่ยมันก็มีลักษณะมาเซียเหมือนกันมันจะใช้ลักษณะนี้แหละการลูบให้คนเป็นคนตายทำให้หายเรื้อนมาหลอกคนให้อิบาดะห์กับตัวมันก็ชื่อมาเซียเหมือนกันแต่มาเซียที่จะนำการรูปเนี่ยไปเป็นชีริกต่ออัลเลาะห์กับนบีอีซาใช้มาเซียในเรื่องของเป็นมุอ์ญิซาตยืนยันการเป็นรอซูลของพระองค์ต่างกันมีแค่2คนเนี่ยที่ใช้รูปแล้วหายเนี่ยมาเซียอีซาอีกคนนึงก็อีกคนนึงดัจญาลนู่นมาเซียเหมือนกันนะนั้นอัลมาเซียเป็นหนึ่งในฉายาของนบีอีซาเพราะว่ารูปปั๊บหายเลยเป็นมุอ์ญิซาตอ้าวต่อนะมาซีฮ์อีซาบุตรของมารยามรอซูลของอัลลอฮ์เห็นไหมนบีอัลลอฮ์บอกว่ารอซูลไม่ใช่พระบุตรนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะมากอตาลูฮูวะมาซอลาบูฮูวะลากินชุบบิฮาลาฮุมแต่พวกเขาหาได้ฆ่านบีอีซาไม่หรือได้ตึงนบีอีซาบนไม้กางเขนไม่แต่ถ้าว่าพวกเขาถูกทำให้เขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาอันนี้มีหะดีษยาวหน่อยนะคืออย่างนี้นะบนโลกเราเนี่ยมีความเชื่อนบีอีซานี่เยอะมากเลยคุณจะไปอ่านอะไรมากี่สิบความเชื่อก็แล้วแต่นะอ่านได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าอ่านแล้วมันไปขัดกับกุรอานต้องทิ้งทันที
พราะกุรอานมายืนยันแล้วว่าไอ้สิ่งความเชื่อเหล่านี้ที่คนพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเท็จแต่ถ้าเรายังเชื่ออยู่ว่าไอ้คนที่อยู่บนไม้กางเขนนั่นคือนบีซาเนี่ยอันนี้ไปเลยนะอากีดะไปแล้วนะไม่ใช่แล้วนะเพราะชาวนาซอรอเนี่ยเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าคนที่ถูกตรึงเนี่ยก็คือนบีซาพระเยซูแล้วสาเหตุที่โดนตรึงและตายเสียสละเป็นการเสียสละล้างบาปครั้งยิ่งใหญ่แนวคิดของเขาก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทนเห็นมนุษย์บาปตั้งแต่สมัยนบีอาดัมไล่มาเลยมีนัวเอ่ยบาปเต็มโลกไปหมดแล้วพระเจ้าเลยอวตารตัวเองลงมาเป็นมนุษย์หรือส่งส่วนหนึ่งของตัวเองลงมาเป็นลูกอวตารนั่นแหละลงมาเพื่อมาทำการล้างบาปให้กับมนุษยชาติพวกนี้คิดต่อบอกว่าใครที่เชื่อในเยซูก็คือถูกอะไรล้างบาปแล้วคราวนี้เขาบอกต่ออันตรายมากเขาบอกว่าเขาจะทำชั่วกันแล้วแต่เนี่ยถูกรับรองโดยอะไรโดยการล้างบาปของพระเยซูแล้วเขาเชื่อแบบนั้นเลยนะดังนั้นเขาจึงบอกว่าจงเชื่อในพระเยซูเจ้าแล้วเขาไปเผยแพร่ที่ไหนให้เชื่อพระเยซูเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปลอดภัยแล้วต่อไปคุณจะทำชั่วยังไงก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะคุณจะไปซีนากินเหล้าจะไปทำอะไรก็ได้เพราะคุณถูกล้างบาปแล้วแต่อิสลามเราไม่ใช่เราเชื่อในอัลลอฮ์โอเคพอมารับอิสลามบริสุทธิ์จริงแต่ไม่ได้หมายความพอเชื่อแล้วปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้นะปุ๊บปรากฏว่าสุดเชื่อปั๊บกินเหล้าเลยเชื่อปั๊บซีนาเลยบาปไม่ถามว่าบาปไหมยังบาปอยู่ดิของเราเนี่ยใช้ความดีต่างหากที่จะมาเป็นการล้างบาปไม่ได้เอาความเชื่ออย่างเดียวล้างบาปของเขาเอาความเชื่ออย่างเดียวเลยล้างบาปเชื่อพระเยซูปั๊บล้างบาปของเราเชื่ออย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องทำดีด้วยแล้วทำดีแล้วก็ล้างบาปตบัดตัวทำดีแล้วก็เอาความดีชำระบาปที่ผ่านมาเห็นไหมนั้นอันไหนที่เป็นแนวคิดที่มันเข้ากับสติปัญญามากกว่าคราวนี้เหตุถามว่าคนไม่รู้หรือว่าคนที่ถูกตึงไม่รู้ครับรู้ครับแต่เดี๋ยวผมเล่าตรงนี้แล้วกันนะขออนุญาตต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องอะกีดะห์สำคัญอิบนุอับบาสรายงานมาว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกอีซาขึ้นไปบนฟากฟ้าอีซาได้ออกมาหาเหล่าสาวกของเขาซึ่งในบ้านนั้นเนี่ยมีสาวกใกล้ชิดอยู่12คนคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดคอยรับใช้ดูแลอยู่เนี่ยก็คือ12คนถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับซอฮาบะห์นบีหมายถึงอีซาได้ออกมาหาพวกเขาจากตาน้ำที่อยู่ในบ้านโดยที่ศีรษะของท่านเนี่ยจะมีน้ำหยดอยู่เดี๋ยวนบีจะไปเจอวันที่นบีอีซาลงมาผมเปียกเนี่ยยกไปเนี่ยลักษณะผมเปียกอยู่ผมจะมีน้ำหยดลงมาเพราะออกมาจากตาน้ำและท่านก็ได้กล่าวว่าแท้จริงส่วนหนึ่งจากพวกเจ้ามีผู้ปฏิเสธฉันถึง12ครั้ง12ครั้งบอกถึง12ปี42ครั้งหลังจากนั้นก็ได้ศรัทธาต่อฉันเขาเล่าว่าหลังจากนั้นอีซาก็ได้กล่าวว่ามีคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยพร้อมที่จะให้อัลลอฮ์ทำให้เขามีหน้าตาคล้ายฉันไหมใน12คนเนี่ยนบีซาถามว่าจะมีใครพร้อมไหมที่จะให้คนเนี่ยหน้าตาเหมือนฉันหน้าเหมือนฉันเพื่อที่จะได้ถูกฆ่าแทนฉันแล้วเขาก็จะได้ไปอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์อยู่ระดับเดียวกับฉันในสวรรค์เลยมีใครบ้างไหมจะยอมเสียสละตรงนี้ส่วนเราที่ได้ยินมาฉันนี่เอาความจริงเลยนะที่ฉันได้ยินมาฉันได้ยินว่าเป็นทหารของคนที่มาจับแล้วก็เอาปีกลูบถ้าเอาใช้ความคิดหน่อยไอ้ทหารมันก็ต้องรู้จักกันดิใช่ปะถ้ามุดเอาปีกลูบปั๊บหน้าเหมือนในนึงเลยท่านแล้วมันจะจับไปทำไมอ่ะมันก็ต้องรู้สิว่าไอ้คนนี้มันเป็นพวกกันเห็นไหมแสดงว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าทหารที่มาจับนะเป็นคนที่อยู่ใน12คนนั่นแหละที่อยู่กับนบีอีซานั่นแหละแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาด้วยใช่ไหมแล้วชายคนหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดในหมู่บรรดาที่อยู่ด้วยกัน12คนเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่า
แล้วอีซาลุกขึ้นยืนยอมรับว่าจะฉันขอเองและนบีอีซาอาสาและนบีอีซาก็กล่าวว่าจงนั่งลงเถิดเพราะอะไรเพราะเจ้าเนี่ยเพิ่งอายุน้อยอยู่เลยเด็กจบเพื่อนเลยแต่ใจถึงอ่ะหลังจากนั้นก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครจะอาสาคนเดิมลุกอีแล้วผมเองครับนะลุกอีกซ้ำอีกรอบนึงแล้วนบีอีซาก็กล่าวว่าท่านคือคนนั้นในเมื่อตัดสินใจแล้วครั้งที่สองแล้วคนคนนั้นและเขาก็ถูกทำให้เหมือนกับนบีอีซาและนบีอีซาก็ถูกยกขึ้นไปที่ช่องในบ้านขึ้นสู่ชั้นฟ้าเลยเป็นช่องของบ้านแล้วก็ยกขึ้นไปเลยแล้วคนยิวที่ตามมายิวเนี่ยมันไปส่งจดหมายไปที่โรมันให้เอาทหารมาใจไล่ฆ่าเพราะไม่ชอบนะก็ตามมาก็จับไอ้คนนั้นแหละไปนะและคนในนั้นก็รู้ว่าคนเนี้ยไม่ใช่นบีซาเขาพบว่ารู้อยู่แล้วเพราะมันเห็นอยู่แล้วก็ถูกจับไปนะและคนคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกเสียบเอาไว้อยู่ที่ไม้กางเขนนะและบางคนในหมู่พวกเขาก็ปฏิเสธเขาถึง12ครั้งหลังจากที่เคยศรัทธากันแล้วอันนี้ผมไม่เข้าใจนะขอมาอัพด้วยหมายถึงปฏิเสธอะไรไม่รู้เนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงขอมาอัพด้วยคราวนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยคนที่เคยอยู่ในอ๋อ12คนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1กลุ่มแรกก็คือเขากล่าวว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เลยไม่ใช่นบีซาแล้วนะคนที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้จำแรงร่างมาแล้วก็ถูกยกขึ้นไปเรียกว่ายะกูบียะพวกเนี้ยพวกยะกูบียะอันที่2กล่าวว่าคนที่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยคือพระบุตรของอัลลอฮ์กลุ่มแรกหนักเลยบอกว่าเป็นอัลลอฮ์มาอยู่กับเราเลยกลุ่มที่2ก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นพระบุตรทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันนะขอโทษดีทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ถูกทั้งคู่เลยเป็นนัสตูรียะเด็กนัสตูรียะต่อมาที่3เนี่ยเป็นพวกที่ศรัทธาถูกต้องก็คือคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือนบีอีซานั่นแหละเขาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ครั้งมาถึงเวลาอัลเลาะห์ก็ยกเขาขึ้นไปหาพระองค์กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ศรัทธาที่ถูกต้องและปฏิเสธ2กลุ่มหลังจากเหตุการณ์เนี้ยถูกตึงเนี่ยผ่านไป500ปีถกเถียงกันเหลือเกินว่าตกลงไอ้คนที่ถูกตึงเนี่ยใครนะถกเถียงกันมากปรากฏว่ากษัตริย์โรมันก็จัดประชุมกันนะครับเพื่อที่จะเอาความคิดอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าในห้องที่ประชุมกันก็เชิญนักบวชมามีใครเชื่อว่านบีอีซาเป็นพระบุตรบ้างปรากฏว่ามีคนเชื่อแบบนี้ครึ่งกว่ามีใครเชื่อว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไหมมีนิดเดียวเองมีไม่เยอะนะและมีใครเชื่อว่าเป็นอื่นก็เขาก็เลยสรุปว่าให้เชื่อว่าเป็นพระบุตรแล้วก็ให้บันทึกคัมภีร์ไปหลังจากนั้นไม่พอพวกเนี้ยถูกไล่ฆ่าหมดเลยใครที่เชื่อว่านบีซาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกับมุสลิมเราเนี่ยจะถูกเก็บหมดเลยจนกระทั่งชาวนอซอรอปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่ความเชื่อแบบนี้แต่ถามว่ามีไหมมีน้อยมากเหลืออยู่เหมือนกันที่เชื่อว่าเป็นนบีซาไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นพระบุตรของอัลเลาะห์มีแต่น้อยมากเป็นกลุ่มคริสต์ที่อยู่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้ศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัดเรานะแต่เขาเชื่อเหมือนกับเราเชื่อเหมือนนบีซาเลยนะก็เรื่องตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้นะครับว่านบีซายังมีชีวิตอยู่และนบีซาจะมาตอนไหนล่ะวันกิยามะห์ใกล้วันกิยามะห์ก็จะกลับมาเดี๋ยวอ่านต่อนิดนึงนะแปลต่อไม่ได้ถูกทำให้เหมือนวะอินนัลละซีนัคตะละฟูฟีฮิลาฟีชักกิมมินฮูแต่ทว่าเขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาเนี่ย
อัลลอฮ์บอกว่าก็เกิดความขัดแย้งกันสงสัยในตัวคนนี้แหละตกลงมาเป็นใครนะว่าเป็นนบีอีซาหรือไม่ใช่หรืออะไรแต่ว่ามุสลิมเราชัดเจนนะไม่มีข้อสงสัยอะไรนะอัลลอฮ์บอกแล้วพวกเขาก็หาได้รู้สึกใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความคิดเท่านั้นเองและสุดท้ายก็เฮโลกันไปนะและพวกเขาก็ไม่ได้ฆ่านบีอีซาอย่างแน่นอนอัลลอฮ์บอกพวกเขาไม่ได้ฆ่านบีอีซาอย่างแน่นอนบัลแต่ทว่าบัรรอฟาฮุลลอฮุอิลัยหาไม่ได้อัลลอฮ์นั้นได้ทรงยกอีซาขึ้นไปยังพระองค์ต่างหากและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้เดชานุภาพและผู้ทรงปรีชาญาณอะไรนะอาซีซุนฮากีมฮากีมาอาซีซันฮากีมาซึ่งอันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนก็บอกอ้าวแล้วจะอยู่ยังไงล่ะขึ้นไปที่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่เรามอบหมายกับอัลลอฮ์นะอยู่แบบไหนอย่างไรเราไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพอัลลอฮ์บอกพระองค์ทำได้ยกขึ้นไปแล้วนบีอีซาเนี่ยก็เคยมาหานบีมูฮัมมัดแล้วตอนไหนอ่ะก็ตอนอิสรอมิรอดไงนั่นมาเจอแล้วรอบนึงที่เหลือน่ะมาเป็นตายหมดแล้วนะมีคนไม่ตายอยู่คนนึงก็นบีอีซาเราเนี่ยไม่ตายนบีซายไม่ตายมาเนี่ยนะคราวนี้จะลงมาอีกทีนึงก็คือใกล้ๆวันกิยามะห์นะครับอ่ะต่อมานะวะอิมมินอะห์ลิลกิตาบิอิลลาลายุมินันนบีฮิกอบละเมาติฮิและไม่มีชาวคัมภีร์คนใดเลยนอกจากเขาเนี่ยจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีซาก่อนที่เขาจะตายอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมวันกิยามะห์ครับวันกิยามะห์เนี่ยคนที่เป็นชาวคริสต์ทั้งหมดจะศรัทธาต่อนบีอีซาก่อนที่นบีอีซาจะเสียชีวิตแสดงว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยไม่มีแล้วศาสนาเนี่ยไม่มีแล้วจะรับอิสลามหมดเลยเพราะนบีอีซามาแล้วไงของจริงมาแล้วก็มาเผยแพร่แต่เป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่มีคัมภีร์ใหม่นะเอากุรอานนั่นแหละมาสอนในฉบับของนบีมูซานบีอีซาและพวกนี้จะไปต่อต้านเองก็นบีอีซามาเองอ่ะนะก็ศรัทธาเราก็เชื่ออยู่แล้วว่านบีอีซาจะมาอยู่แล้วก็จบก็กลายเป็นศรัทธากันหมดเลยนะแล้วก็ในหะดีษนี้ก็จะพูดถึงการลงมายาวไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องกินไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยไม่แปลกนะที่ตัฟซีรอายะห์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมประมาณ5ชั่วโมงที่ผมไปนั่งฟังอายะห์เดียวเนี่ยพูดประมาณ3ตอนตอนละชั่วโมงครึ่งนะคือมันยาวเขาก็ไล่ยาวไปเลยไงเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับวันกิยามะห์ด้วยอะไรด้วยแต่เราคงไม่ไหวขนาดนั้นนะเอาแค่ว่ารู้ประมาณนี้ว่านบีอีซายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ในท้ายของอะไรนะท้ายของวันในวันใกล้กับวันกิยามะห์เนี่ยนบีอีซาจะลงมาอีกครั้งนึงแล้วก็มาประกาศศาสนาอิสลามเรานี้แหละแล้วก็ชาวคริสต์ก็จะรับอิสลามกันทั้งหมดมาฆ่าสุกรมาหักไม้กางเขนในหะดีษบอกนะมาฆ่าสุกรเนี่ยมาฆ่าสุกรมาทำลายไม้กางเขนการละหมาดจะถูกรวมสำหรับท่านทรัพย์จะถูกนำมาแจกจนกระทั่งไม่มีคนรับยึดทรัพย์เลยไอ้พวกคนรวยๆที่คดโกงไปเอาที่เป็นเอามาแล้วก็เอามาแจกจนกระทั่งไม่ไหวจะรับกันแล้วกีก็ไม่ไหวจะเอาแล้วทุกวันนี้ถ้าแจกตังค์ไหวรับไหมไหวดิอยากรับเลยทำดุลิละเลยกีบอกในยุคนบีในยุคท้ายเนี่ยเอาทองให้เอาแล้วเต็มหลังเลยบวชไปไหวจะเงินก็เต็มไม่รู้จะไปทำอะไรขนาดนั้นน่ะจริงๆเนี่ยทรัพย์บนโลกเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าเอาแบ่งกันจริงๆไม่หมดหรอกตัวนี้มันมีคนเก็บเอาไว้เยอะ มันมีคนเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ด้วยนะเก็บเอาไว้เฉยๆทองมันมีอยู่ที่นึงเนี่ยอยู่ในประเทศอเมริกาหรืออะไรเป็นโกดังเก็บทองทองเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดคุ้มกันทองอันเนี้ยไม่รู้มันเก็บไว้ทำอะไรทองเยอะที่สุดแหละตรงนั้นเนี่ยสมัยเนี่ยมันรวบรวมมาคือมันเก็บทรัพย์เนี่ยมีเยอะนะแต่ไม่ได้เอามาใช้เรื่องทุกวันเนี่ยมันเก็บเอาไว้บางคนฮะเหลือใช้เงินที่อัลเลาะห์ให้บนโลกเนี่ยเหลือใช้ก็นบีซาบอกเนี่ยในที่บอกว่านบีซาจะเอาทรัพย์มารวมกันและแจกคนจนกระทั่งคนบอกว่าไม่ไหวจะรับแล้วมันเยอะไม่ไหวจะเอาแล้วนะเอาต่อมาภาษีจะถูกยกเลิก
ก็ไม่ต้องเก็บภาษีแล้วจะไปทำอะไรอ่ะเงินเต็มไปหมดแล้วท่านจะลงมาพำนักที่อัรรอฟอัรรอฮะอันนี้ผมไม่รู้จักนะชื่อที่หนึ่งชื่อว่าอัรรอฮะนะครับและบูฮุรอยรอก็ได้อ่านอายะกุรอานนี้นี่แหละนบีอ่านอายะเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะแล้วก็ใครฆ่าดัจญาลพี่น้องเงียบอีกแล้วใช่ไหมนบีอีซานี่แหละเป็นคนฆ่าดัจญาลใครล่ะก็นบีอีซาเราเนี่ยนะภารกิจหลักของนบีอีซาก็มาฆ่าดัจญาลมาปราบดัจญาลนะครับซึ่งมันมีนบีเนี่ยพูดชื่อไว้คนหนึ่งนะชื่อว่าขณะที่ฉันนอนหลับเนี่ยฉันฝันเห็นฉันกำลังตะวาฟรอบอัลกาบะ และก็มีชายคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้างดำนะผมไม่หยิกเดินอยู่ระหว่างชายสองคนศีรษะของเขามีน้ำซึมออกมาบอกไปแล้วถ้ามีน้ำซึมออกมาจากผมนี่ใครนบีซาเราผมจะเปียกมีน้ำไหลออกมาตลอดนะฉันก็ได้ถามว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาก็ตอบว่าฉันคือบุตรของมารยัมก็คือนบีอีซาแล้วก็เดินออกไปมองดูก็บังเอิญเห็นชายคนหนึ่งผิวค่อนข้างแดงรูปร่างใหญ่ผิวหยิกตาขวาเขาเสมือนตาขวาเขเสมือนว่าตาเขาเป็นเม็ดองุ่นโปนอยู่ฉันถามว่าไอ้นี่ใครเนี่ยดัจญาลหน้ามันคือดัจญาลเนี่ยจำไว้นะ1ผิวค่อนข้างแดงรูปร่างใหญ่เลยผมหยิกตาขวาเขเสมือนว่าตาของเขาจะมีมิตรองุ่นโปนออกมาเป็นดัจญาลนบีบอกว่าหน้าเนี่ยมันเหมือนคนคนหนึ่งชื่อว่าอิบนุกอตอนชื่อว่าอิบนุกอตอนคนเนี่ยเป็นเผ่าอยู่ในเผ่าคูซาอะแต่ตายไปแล้วในสมัยยาฮิลียานบีบอกหน้าเหมือนคนนี้เลยนะแล้วก็ยังมีปาดยังมีขัดแย้งว่าเคยมีซอบ้าล่องเรือไปแล้วไปเจอดัจญาลแล้วนะอยู่ในเกาะมีเรื่องยาวเลยฮะดิษเนี่ยไปล่องแล้วก็เจอมันก็ถามคำถามแปลกๆกันแหละมันจะมีลักษณะเขียนกาเฟตที่หน้าผากคืออันนี้มันจะมองเห็นคนมุสลิมจะมองเห็นถ้าคนนั้นมันมองไม่เห็นมันจะแสดงอิสริยเยอะอย่างที่บอกรูปคนเป็นคนตายคนก็เชื่อทุกวันนี้นะพี่น้องใครลงแสดงอะไรที่แปลกๆหน่อยนะเดี๋ยวก็ตั้งสำนักได้แล้วใช่ไหมเป่าพึ่งออกมาบ้างอะไรบ้างทำมันไม่ได้มายากลเนี่ยนะคนเชื่อเต็มเลยคนไม่ชอบไปศรัทธาแล้วคิดดูดัจญาลมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่ามันไม่ใช่มายากลมันใช้ของที่อัลลอฮ์ให้กับมันด้วยนะแต่มันเอามาหลอกคนรูปคนให้คนเป็นคนตายแล้วคิดดูคนจะไม่เชื่อมันเหรอโอ้ยเต็มไปหมดแต่คนมุสลิมรู้ไอ้นี่ไอโกหกรู้เลยกาเฟตเขียนอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของมัสยิดดัจญาลนะเรื่องของนบีซานะครับเดี๋ยววันไว้มีโอกาสค่อยเรียนกันต่อนี่เราเรียนตัฟซีรนะก็เอาพอสมควรพออ่านต่อนะครับอายะที่160นะฟะบิซุลมิมมินัลลาซีนะฮาดูฮัรรอมนาอะลัยฮิมตอยยิบาตأحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنهوأكلهم أموال الناس بالباطل
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما มาดูความหมายนะครับฟาบีซุนมินแล้วก็เนื่องด้วยความอาธรรมความอาธรรมก็คือการทำบาปนั่นเองครับซุลมินก็คือการซอลิมนะซอลิมแปลว่าอะไรซอลิมก็คือไปทำบาปซอลิมมันแปลว่าบาปไงไปซอลิมก็คือไปทำบาปไปละเมิดไปละเมิดนะกับอีกคนหนึ่งนะครับและเนื่องด้วยความอาธรรมจากบรรดาผู้ที่เป็นฮาดูฮาดูก็ตัวนี้ก็คือยิวนั่นเองฮาดูยาฮูดีเนี่ยนะฮัรรอมนาเลฮิมตอยีบาสเราจึงได้ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาอูฮิลัตละฮุมบีซอดดีฮิมอันซาบีลิลลาฮิกะซีรอซึ่งบรรดาสิ่งดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วเนื่องจากการที่พวกเขาขัดขวางแนวทางของอัลลอฮ์อย่างมากมายด้วยตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เคยเล่าให้เราฟังก่อนหน้านี้แล้วในอายะในซูเราะห์อาลอิมรอนจำได้ไหมกุลลุตตออามีกานะฮิลลัลลิบานีอิสรออีลอาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานของอิสรออีลมาแล้วอิลลามาฮัรรอมาอิสรออีลอะลานัฟซีนอกจากสิ่งที่อิสรออีนนี่คืออะไรนบียะกุบนะอิสรออีนคือนบียะกุบเผาเลยเนี่ยเผาต้นเผาเลยเนี่ยนบียะกุบนะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่เขาก่อนคัมภีร์เตารอตจะประทานลงมาจำได้ไหมอัลลอฮ์ห้ามอะไรไว้ห้ามเนื้ออูฐกับนมอูฐนะก่อนหน้านี้อนุญาตแล้วมาในยุคแล้วก็มาห้ามห้ามไว้ก่อนแล้วก็อนุญาตนะครับสาเหตุก็เพราะว่าความดื้อดึงของพวกยะฮูดเนี่ยอัลเลาะห์เลยห้ามของบางอย่างที่มีประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้นะในยุคของนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกล้วนแต่เป็นโทษเท่านั้นแหละคือเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อาจจะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยทั่วไปแต่จริงๆอาจจะมีโทษที่แฝงอยู่นะครับนะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่สิ่งที่มีโทษและสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่มีประโยชน์
แต่ไม่เหมือนกับสมัยยะฮูดซึ่งยะฮูดเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยว่าไอ้นี่มีประโยชน์เช่นเนื้ออูฐกับนมอูฐและนมที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือนมอูฐนะนมที่มีคุณค่ามากที่สุดคือนมอูฐนะแต่พอฟังแบบนี้ปั๊บอาจารย์ยันสบายแล้วเดี๋ยวฉันเอานมอูฐเลี้ยงลูกฉันเลยไม่เอานมแม่เลี้ยงอันนี้ผิดแต่นมที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กทารกคือนมแม่ไม่ใช่นมอูฐอัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์มากนะพี่น้องนะคืออะไรคือมันจะมีบทบัญญัตินึงเขาเรียกว่าอัรริฎอหรือว่ารีฎออะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสมมุติผมเนี่ยอยากจะอุปการะเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านสมัยก่อนมันเป็นคนอื่นนี่ให้มากินนมเดียวกับลูกเราภรรยาเราเนี่ยคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมะลูกก็เหมือนกับลูกของมะเราเลยไอ้ลูกของภรรยาเราเลยเป็นแม่เลยครับกินนมแค่5อิ่มกลายเป็นแม่ลูกกันแล้วและพี่น้องทั้งหมดของเราก็กลายเป็นพี่น้องแต่งงานกันไม่ได้เลยและเห็นเอารอดได้ไหมอย่างนี้ได้สิก็เห็นได้แล้วกลายเป็นแม่ลูกกันแล้วเหมือนกับลูกเราเนี่ยแหละจับมือได้เห็นอยู่ในบ้านได้อื้อคือรีดออานี่เปรียบเสมือนเป็นญาติเราสนิทเลยนะเห็นภรรยาเราไม่คุมหัวได้เพราะเป็นเพราะมากินนมเราแล้วแต่ที่ผลตามมาคือแต่งงานกับลูกเราไม่ได้ด้วยทั้งหมดเลยเป็นพี่น้องกันหมดเลยเหตุเพราะการดื่มนม5ครั้งคนอื่นเลยนะมีสมัยนึงมีคู่รักสมัยนบีรักกันมากเลยชอบกันวันจะแต่งงานเรียบร้อยแล้วนัดมาหงมาฮัดเรียบร้อยแล้วจะนิก้ากันแล้วด้วยปรากฏว่าความไปถึงแม่นมคนหนึ่งแม่นมคนนี้อ่ะแก่มากแล้วปลดเกษียณไปแล้วทุกวันนี้ไม่มีนมแล้วแห้งหมดแล้วแต่จำได้ว่าไอ้สองคนเนี่ยเคยมาดื่มนมฉันด้วยกันไอ้ย่าจำแม่นก็เลยไปบอกกับนบีนบีมาถึงก็ถามเลยไอ้นี่ไอ้เด็กมันจะไปจำได้ไหมจำไม่ได้เราเป็นเด็กก็ไปถามพ่อแม่ของทั้งคู่เลยเฮ้ยตอนคนเนี่ยเด็กยังเป็นทารกอยู่เนี่ยกินนมคนนี้ไหมกินแต่เขาไม่ได้รู้นี่มากินตอนไหนเพราะกับเขาก็รับเป็นแม่นมเขาก็รับหมดอะใช่ป่ะอาจจะมากินเมื่อ3อาจจะห่างกัน5ปีก็ได้เด็กก็ไม่รู้แต่พ่อแม่น่ะจำได้ว่ามาฝากคนนี้ดูแลเป็นแม่นมจ้างแม่นมคนนี้ก็จ้างแม่นมเท่านั้นแหละรักล่มสลายกลายเป็นพี่น้องกันต้องเลิกกันเลยต้องตินิก้าไม่ซ้อแล้วกลายเป็นมะห์รอมกันโอ้ยนี่ให้สมัยก่อนเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะว่าแม่นมคนนึงเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเพียบทุกคนที่มากินเนี่ยเขาจะกลายเป็นพี่น้องหมดเลยเออที่ฉันเล่าตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำนมเนี่ยมันสืบสันดานด้วยนั้นถ้าเรากินนมคนนี่แหละเราก็จะมีลักษณะเป็นคนนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละก็แปลกไหมล่ะกินนมคนอื่นกลายเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะฉันก็งงอ่ะแล้วนี่ไปกินนมอย่างอื่นก็ระวังให้ดีนะพยายามแล้วกันข้อสรุปของฉันดูแปลกๆนะพยายามให้กินนมคนนะนมแต่นี้ไม่เป็นไรถ้าโตแล้วไม่เป็นไรนะพูดถึงทารกนะครับทารกนะทารกต้องกินนมแม่ถ้าโตแล้วกินนมวัวได้ไม่เป็นไรไม่ดื้อหรอกตอนเด็กๆให้กินนมแม่ไปก่อนนะเอาครบ2ปีหรือไม่ถึงก็ได้ฮะประมาณปีนึงก็ได้นะอ่ะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่าอาหารของอิสราเอลเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามเอาไว้บางอย่างนะครับเพราะเหตุที่ห้ามเพราะมันดื้อก็เลยอัลเลาะห์ก็เลยห้ามไว้ทั้งที่มีประโยชน์นั่นแหละเป็นการดัดนิสัยแต่สำหรับพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะเราดื้อนะไม่เกี่ยวเพราะเป็นของไม่มีประโยชน์สังเกตได้เลยอัลลอฮ์บอกต่อวะอัคซิฮิมุรริบาและเนื่องด้วยจากอีกสาเหตุหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยพี่น้องเชื่อไหมว่าธุรกิจธนาคารเนี่ยธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยที่เราทุกวันเนี่ยที่เรากำลังง่วนอยู่กับมันด้วยเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นบนแนวคิดของ
ยาฮูดียิวนี่แหละเป็นคนตั้งธนาคารแรกของโลกธุรกิจประกันภัยก็มาจากยาฮูดไอ้ที่ฮารอมทั้งหลายเนี่ยที่อิสลามเราห้ามดอกเบี้ยอิสลามห้ามเรื่องประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยมาจากยาฮูดทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งแนวคิดชีริกนะเช่นการเชื่อว่าเดี๋ยวกลับไปนิดหนึ่งการเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยคนที่เป็นคนปล่อยข่าวก็คือพวกยะฮูดนี่แหละยะฮูดนี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องสตอรี่นี้มาแม้กระทั่งในยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะไอ้วะนี่เขาเรียกตัวสร้างความปั่นป่วนเป็นยะฮูดเป็นเยเมนเป็นคนเยเมนปลอมตัวมารับอิสลามเป็นเหตุทำให้ท่านอุสมานถูกฆ่าตายกอวอดและทำให้เกิดลัทธิชีอะห์อาลาวียูนเป็นลัทธิชีอะห์ที่สุดโต่งที่สุดเพราะเชื่อว่าอาลีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์เขาจะกราบไหว้เลยนะกราบไหว้เหมือนอัลลอฮ์เลยชีอะห์ที่สุดโต่งที่สุดในบรรดาชีอะห์ก็คืออาลาวียีนหรืออาลาวียูนคือทุกวันนี้มันจะเป็น12อิหม่ามไออาลวียูนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกมีไม่เยอะแต่โหดมากเลยนะพวกนี้สักโหดฆ่าคนที่เป็นซุนนะนะครับจับเด็กฆ่าหมดเลยพวกนี้แนวคิดเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะแล้วพยายามบอกว่าท่านอาลีเนี่ยพิเศษเป็นคนที่พิเศษแต่ถามว่าท่านอาลีเนี่ยมีความพิเศษจริงไหมจริงสิเป็นอารุณเบสนะไม่พิเศษไงแต่มันยกจนกระทั่งเป็นไงเลยเถิดเลยมันยกเกินไปเลยนะแม้กระทั่งสมัยท่านนบีเนี่ยนะมีคนมากล่าวมาเรียกนบีเป็นไซยิดโอ้ไซยิดีนาของฉันพ่อของท่านเป็นไซยิดนาโอ้ยกล่าวชื่นชมนบีนบีบอกว่าก็พูดไปได้ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าตกเป็นทาสชัยฏอนละกันแปลว่าอะไรแปลว่าชมจนกระทั่งตัวเองเป็นไงหลุดเลยเถิดนั้นการกล่าวไซยิดีนาเนี่ยไม่ได้เป็นบทบัญญัติในอิสลามที่จำเป็นต้องกล่าวแต่ถ้ากล่าวก็ไม่ได้ถึงผิดอะไรแต่ถ้าไปกล่าวในที่มีชะรีอะห์เช่นในละหมาดอันนี้ไม่ได้ละแล้วไอ้คนที่กล่าวก็ไปหาว่าไอ้คนที่ไม่กล่าวนี่ไม่ให้เกียรติซึ่งผิดจริงๆแล้วเนี่ยการให้เกียรตินบีคือการกล่าวศอลาวาตนบีเราอ่านตะชะฮุดทุกวันเนี่ยเราให้สลามนบีนะเห็นไหมตรงอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูคำว่าอัสสลามุเนี่ยแปลว่าอะไรให้สลามเราให้สลามนบีตอนหลังเนี่ยมันจบแค่นี้ถึงอัชฮาดะเสร็จแล้วมีซอฮาบะห์ก็มาถามยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะศอลาวาตนบียังไงสลามเนี่ยให้สลามตลอดแหละเพราะมันอยู่ในมันอยู่ในตะชะฮุดแต่ฉันจะศอลาวาตนบีนบีก็เลยสอนเลยอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศอลลัยตาอะลาอิบรอฮีมวะอะลาจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินกามีดุมัจญิดไม่มีคำว่าซัยยิดีนาสักคำหนึ่งนบีสอนแบบนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการความเลวร้ายของยะฮูดเนี่ยมันก็ปั่นป่วนมาตั้งแต่สมัยของเราเนี่ยมันก็มาสร้างเหมือนกันแต่ไม่โดนเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันจะโดนเฉพาะพวกชีอะห์ที่โดนเรื่องของการเชื่อว่าอาลีเป็นพระเจ้านะครับเดี๋ยวอ่านต่อนะเดี๋ยวดูความหมายต่อนะพวกนี้จะชอบเอาดอกเบี้ยนะครับเอาดอกเบี้ยนะทั้งที่พวกเขาเนี่ยถูกห้ามในเรื่องนี้ถามว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยถูกห้ามของพวกยิวไหมถูกห้ามเหมือนกันแต่ไม่สนเนี่ยเอาประโยชน์ไว้ก่อนมันคนตั้งธนาคารเลยมันคนตั้งธนาคารเลยนะแล้วก็ชอบปล่อยกู้กับคนมุสลิมด้วยตอนสมัยมาดีนะเนี่ยปล่อยกู้คนมุสลิมนะแล้วก็แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมุสลิมรู้แล้วก็ห้ามแล้วแม่ก็เลิกทำแต่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยคนมุสลิมมันเป็นคนอะไรนะต้องจ่ายดอกให้กับพวกยะฮูดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วเนื่องด้วยจากพวกเขาเนี่ยต้องการจะกินทรัพย์สินของบุคคลโดยมิชอบว่าอัคลีฮิมอัมวาลันนาสิบินบาตินนั้นการอะไรนะการที่คนคนหนึ่ง
กินดอกเบี้ยเนี่ยก็คือการเอาทรัพย์สินโดยที่มิชอบวันก่อนมีคนถามฉันว่าถ้าจ่ายยืมสตังค์ไปสมมติยืมสตังค์ไป10,000เดือนหนึ่งก็คือใช้10,000นะปรากฏว่าไม่ได้ใช้อีกเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเวลาใช้เขาก็บอกโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เดือนหน้าอย่าใช้เท่านี้นะใช้เพิ่มด้วยนะเขาบอกอาจารย์มันจะเป็นดอกได้ไงก็เป็นค่าปรับเขาได้ค่าปรับผิดอะไรนะผิดนัดชำระล่าช้าก็บอกไปแล้วกูมาเอา10,000นั่นแหละแต่มึงพามึงช้าไงมึงช้าก็จ่ายมาดิวันละเท่าไหร่วันละ100วันละ2วันก็200 3วันก็300อาจารย์ทำไมทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช้นี่นั่นแหละดอกเบี้ย ไม่ใช่ค่าปรับ นี่แหละดอกเบี้ยนะเพราะดอกเบี้ยเพิ่มจาก10,000เป็น11,100 200 300แลกกับอะไรระยะเวลาถามว่าเขาเป็นหนี้เราเท่าเดิมป่ะไม่ใช่ก็10,000เนี่ยเขาเป็นหนี้เราเท่าเดิมใช่ไหมแล้วเราคิดเพิ่มค่าอะไรก็ดอกเบี้ยไงแต่มันใช้คำภาษาดีว่าค่าปรับเนี่ยหอพักเนี่ยปรับไม่ได้นะปรับปั๊บดอกเบี้ยเลยไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับก็ก็เนี่ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยนั่นแหละก็ถามว่าเขาอยู่เกินเดือนป่ะไม่ใช่อย่างนี้ค่าปรับอย่างนี้เดี๋ยวจะค่าปรับจะอธิบายฟังสมมุติฉันให้เช่าเป็นรายวันนะปรากฏว่า1วันแล้วยังไม่ออกช้าครึ่งวันทำให้ฉันเสียลูกค้าอีกฉันปรับได้เพราะอยู่เกินเวลาอันต่อมาสมมุติถ้าเขาจะออกเดือนนี้ฉันบอกออกวันที่30ปรากฏว่ากว่าจะออกอีก3วันกว่าจะออกไอ้3วันเนี่ยปรับได้คิดเป็นรายวันแต่ถ้าเขาอยู่เท่าเดิมแต่เขาจ่ายช้าถามว่าระยะเวลาเขาอยู่เขาเพิ่มขึ้นป่ะเพิ่มวันมั้ยไม่ได้เพิ่มแล้วเราเพิ่มค่าอะไรก็ดอกเบี้ยไงดังนั้นวิธีการนึงที่เขาใช้การเลี่ยงนะก็คือเก็บมาก่อนเก็บมาเพื่อดัดนิสัยแต่ถึงเวลาเขาคืนให้วันออกนั่นแหละแต่ถ้าไม่ทำเลยก็ไม่เขาก็ไม่รู้สึกจะใช้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นเอาจริงๆอ่ะไม่ควรเก็บมาทั้งนั้นแหละไม่ควรเก็บทั้งนั้นแหละเพราะว่าเอามาก่อนมันก็ไม่ได้ก็ต้องผ่อนผันไปมาฉันมีวิธีอย่างเดียวคือไล่ออก ช้าก็ไล่ออกเลยแค่นั้นแหละปรับไม่ได้นะนี่แหละเราเนี่ยบางทีเจอเขาเรียกคำลวงฉันไม่ได้เอาดอกเบี้ยฉันเอาค่าปรับบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีดอกเบี้ยหรอกถ้าเราชำระตรงเวลาแต่คุณถ้าคุณชำระช้าปั๊บดอกเบี้ยมาเลยเห็นไหมมีดอกเบี้ยถ้าคุณช้าเนี่ยไอ้ชำระพานี่แหละค่าปรับนี่แหละคือดอกเบี้ยนะนั้นดังนั้นนิดนึงนะเรื่องพวกเราระวังนิดนึงเราอย่าไปหลนกลกับคำว่าค่าปรับเด็ดขาดนั่นคือดอกเบี้ยนะบอกฉันเนี่ยเอามาเยอะเลยเนี่ยอาจารย์คนฉันจะปรับอย่างเดียวเลยบอกนั่นแหละกินดอกเบี้ยอยู่ว่าอัคลีหิมอัมวาลันนาสิบินบาตินว่าอัตตานาลินกาฟีรีนามินหุมอาดาบันอาลีมาและเราก็ได้เตรียมการลงโทษอันเจ็ดแสบเอาไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายมาดูต่อนะและกีนิรอซีคูแน่แต่ทว่าบรรดาผู้ที่รู้อย่างลึกซึ้งรอซีคูเนี่ยแปลว่าผู้ที่รู้ฟินไอน์รู้แบบลึกซึ้งเลยในหมู่พวกเขาวัลมุมินูนและบรรดาผู้ศรัทธานั้นและเขาย่อมศรัทธาต่อสิ่งที่ประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกลงมาก่อนเจ้าก็คือศรัทธาต่อนบีมูฮัมมัดกุรอานและสิ่งที่ประทานลงมาก่อนวัลมุกีมีนัสซอลาและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดวัลมูตูนัสซะกาตและก็ชำระซะกาตบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกวัลมุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอูลาอิกะซะนุตีฮิมอัจรอนอะซีมาเราจะ
ให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่พวกเขาปรับคือเราต้องได้ไปเขาเรียกว่าเขาทำเกินกว่าไปเราปรับได้ยังอยู่เกินเวลาเงี้ยปรับได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่เกินเวลาเราปรับเราเรียกเป็นดอกเบี้ยนะไปเก็บค่าห้องเพิ่มคือไปเขาอยู่เท่าเดิมไงนี่เนื้อหรือไม่เขายังอยู่เท่าเดิมไอเดือนใหม่เขาอยู่เท่าเดิมเขาไม่ได้อยู่เพิ่มเลยถ้าอยู่เพิ่มนี่เรียกครับปรับมันต้องแลกกับสิ่งที่เขาทำเสียหายคำถามว่าเขาจ่ายช้าเนี่ยมันก็คือหนี้ไงหนี้เท่าเดิมจะไปปรับเงินเพิ่มไม่ได้ถ้าปรับเนี่ยสมมติเขาทำไฟแตกอันนี้เรียกค่าปรับย้ายไปปุ๊บปรากฏว่าเจาะผนังอันนี้ค่าปรับก็เป็นหนี้ไปไงแต่หนี้มันเงินมันเท่าเดิมเขาอยู่เท่าเดิมไงนี่เรื่องของเรื่องเขาอยู่เท่าเดิมแต่สมมติวันนี้เขานัดออกสิ้นเดือนแต่เขาอยู่เกินมา3วันไอ้เหี้ยปรับได้เพราะว่าอยู่เกินเวลาแต่ถ้าถามว่าพอสมมติเขาเดือนนี้เขาจ่ายวันที่15เดือนนี้เขาก็อยู่15วันเดือนหน้าก็อยู่ขอโทษดิก็อยู่1เดือน1เดือนเท่าเดิมนั่นแหละแต่จ่ายช้าแค่นั้นแหละก็เราก็ต้องยอมรับว่าช้าก็ต้องช้าไปแต่ว่าฉันนี่บอกมาฉันก็ไล่ออกอีกเดียวไงช้าเกิน3เดือนก็ไล่ออก จะไปปรับไม่ได้ปรับปั๊บก็กลายเป็นดอกเบี้ยเลยเนี่ยเห็นไหมงงไหมล่ะมันเหมือนจะทำได้ไงแต่เชคเขาอธิบายแล้วมันคือเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรไงคือเงินมันมาช้าแต่เงินก็คือเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเขียนขู่ไปงั้นแหละถึงเวลาก็คืนไปแค่นั้นแหละอย่าไปคิดอะไรมากก็ถึงเวลาก็คืนเข้าไปบอกว่าเขียนขู่ไปงั้นแหละจะได้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นในพวกผ่อนพวกอะไรเป็นดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยนั่นแหละที่จ่ายถ้าช้าสำหรับเงินเพิ่มเนี่ยทุกวันเนี้ยก็ดอกเบี้ยนั่นแหละที่จ่ายช้าเนี่ยเราก็หอพักเราก็จะมีดอกเบี้ยด้วยถ้าเราทำงั้น อ้าวขอมาอัพด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะครับอ้าวต่อมานะไม่เป็นไรสิ่งที่ผิดพลาดไปผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้อินนานะหนูได้ไหมนะจ้ะยาวหมดเลยโอ้ยจะไปเชยตอนจะรอยิ้มอินนาอูฮัยนาอิไลกะกะมาอูฮัยนาอิลานูห์อิไลกะกะมาอูฮัยนาอิลานูห์ไหวไหมกระชับหน่อยกระชับหน่อยกระชับนิดนึงกระชับนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ต้องแช่นานเนี่ยเอาพอดีหน่อยเอา4พอคือมัจญาอิสเนี่ยมันมีทั้ง2ก็ได้นะจริงๆอ่าน2ยังได้เลยมัจญาอิสเนี่ย2ก็ได้4ก็ได้4พอไม่ต้องเอาไม่ต้อง6หรอกเอาพอดีหน่อยอินนาอูฮัยนาอิไลกะกะมาอูฮัยนาอิลานูوَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
วะอีซาวะอัยยูบะวะยูนุสวะฮารูนวะสุไลมานอีกรอบนะวะอีซาวะอีซาวะอัยยูบะวะยูนุสวะฮารูนวะสุไลมานวะอาตัยนาดาวูดะซะบูรอวะอาตัยนาดาวูดะซะบูรอวะรุซูลقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليكวารุสุลันป่ะขอโทษทีนะวารุสุลันวารุสุลันลัมนักซุสฮุมอะไลกวารุสุลันลัมนักซุสฮุมอะไลกวะกัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما มาดูความหมายนะแท้จริงเราได้มีวะฮีแก่เจ้าแก่เจ้าก็คือนบีมูฮัมมัดของเรานี่แหละนะอัลลอฮ์ได้มีวะฮีแก่ท่านนบีเช่นเดียวกับมีวะฮีแก่บุคคลที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็หมายถึงรอซูลก่อนหน้านี้เล่ามาจากมูฮัมหมัดอิบนุอบีมูฮัมหมัดจากอิกริมะนะบอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใดหลังจากมูซาและอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะดังกล่าวนี้ลงมาเนื่องจากเป็นคำพูดของเขาทั้งสองที่บอกอินนาเอาไฮนาจนกระทั่งจบเนี่ย163ถึง165คืออัลลอฮ์ได้ประทานวะฮีแก่บ่าวและรอซูลของพระองค์คำว่าบ่าวตรงนี้หมายถึงว่าปฏิเสธนะการเป็นพระบุตรรอซูลทุกคนเนี่ย
็นบ่าวของอัลเลาะห์อับดุลลอฮ์และก็มีตำแหน่งนึงที่เราเป็นไม่ได้ก็คือรอซูลแต่มีตำแหน่งเดียวกับเราก็คือตำแหน่งที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นมนุษย์เหมือนกันก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกับเคยประทานวะฮีให้แก่บรรดานบีอื่นก่อนๆหน้านี้มาแล้ววันนบียีนมิมบาดีนะและบรรดานบีหลังจากเขาและเราได้มีวะฮีมาจากใครให้กับใครอีกให้นบีอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยะกูบนะอัสบาดนะคนที่อยู่แล้วก็อีซาอายูบยูนุสฮารูนสุไลมานและก็ได้ประทานคัมภีร์ซะบูรให้แก่นบีดาวูดลองมาไล่ดูนะบรรดาศาสนทูตที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานมีกี่ท่านกี่ท่านจ้านบีที่ถูกกล่าวในกุรอานมีกี่ท่านโอ้โหเก่งมากเลยจ้าใช่ๆถูกแล้วก็มี25ไงเก่งมากเลยได้ละถ้าเป็นคะแนนก็ไปละครึ่งได้ละครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอ้าวไหนไล่ซิ25ท่านมีใครบ้างเขียนเลยจำได้แต่คนแรกอาดัมกับคนสุดท้ายมูฮัมหมัดก็นี่มีอาดัมนะแล้วก็อิดริสจะไปอันนาใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงยังเขายังไม่ขายยังใจเย็นตอนนี้เด็กกำลังคุตบ้าอยู่มีร้านก๋วยเตี๋ยวมาลงอาดัมอิดาริสนะครับอิดาริสเนี่ยเป็นนบีที่สร้างปากานะทำปากานัวแล้วก็มีฮูดมีซอลและมีอิบรอฮีมีลูอิสมาอินอิสฮากยะกูบเนี่ย10และ11ยูซุฟ12อายุบ13ชูเอฟ14มูซา15ฮารูน16ยูนุส17ดาวูด18สุไลมาน19อินยาส20อัญญะชะเนี่ย21ซะกะรียา22ยะฮยาแล้วก็23อีซาแล้วก็มี24ซุนกิบลีแล้วก็มีนบีมูฮัมหมัด25คอตามันนบียีนวันมุรสลีนเป็นรอซูลท่านสุดท้ายอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะรุซูลันกอดะกอซอดนาฮุมและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราก็ได้เล่าถึงพวกเขามาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เราทราบมาจากประวัตินบีก็มาจากใครมาจากกุรอานเท่านั้นแหละแต่ว่าเรื่องของแต่ละนบีแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะบางคนนี่แทบจะไม่มีเลยมีอยู่ชื่ออยู่นิดเดียวนะแต่อย่างเรื่องนบีมูซาอย่างเงี้ยเยอะเล่าตั้งแต่นู่นเลยแต่เกิดเลยนะนบีมูซานี่มีหลายพาร์ทนะเยอะนะนบีอีซาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่านบีอีซานี่โดนยกขึ้นไปอายุเท่าไหร่นั่นแหละ33ย่าง34เองอายุแค่นั้นเองนะ33ย่าง34แล้วก็นบีที่รายละเอียดที่เล่าแต่ซูเราะห์เดียวเลยจบเลยก็นบียูซุฟอันนี้อยู่ซูเราะห์เดียวเลยตั้งแต่ต้นจบยาวเลยส่วนที่เหลือเนี่ยจะกระจายอยู่เดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งนะอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังถามว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนบีเหล่านี้ให้ฟังด้วยเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะนักกอซอดฮุมาในกะวะกัลละมัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์เล่าต่อบอกว่าอัลลอฮ์ได้ตัดแก่มูซาจริงๆอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาจริงๆสลบเลยนะดังนั้นเราเนี่ยไม่มีเราอัลลอฮ์ถึงไม่ให้เราเห็นอัลลอฮ์ในดุนยานี้เราเห็นไม่ได้ครับเห็นแล้วกายเราเละอำนาจของพระองค์ยิ่งใหญ่แต่จะไปเห็นวันกิยามะนะนั่นเห็นได้แต่ในดุนยานี่เห็นไม่ได้แค่เสียงเนี่ยสลบเลยมีมูซาเนี่ยมูนบีมูซานี่กำลังขนาดไหนแข็งแรงมากนะเจอเสียงของอัลลอฮ์สลบแล้วก็อายะสุดท้ายนะครับบอกว่าคือบรรดารอซูลในฐานะผู้ที่แจ้งข่าวดีรอซูลเนี่ยเป้าหมายของการมีรอซูลคืออะไรนำสารก็คือวะฮยูเนี่ยมาบอกกับมนุษย์
และมีหน้าที่ชี้ให้ใครได้รับทางนำไหมไม่มีบอกเฉยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พวกท่านนะไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้คนนั้นศรัทธาคนนี้ศรัทธานบีแค่เรียกร้องเชิญชวนนะในฐานะผู้ที่แจ้งข่าวร้ายก็มีแจ้งข่าวดีด้วยแล้วก็แจ้งข่าวร้ายด้วยมุบัชชิรีนมุนซีรีนข่าวร้ายด้วยลิอัลลายากูนาลินนัสเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้ไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะหลักฐานในการแก้ตัวกับอัลลอฮ์เพราะเวลาที่เราแก้ตัวกับคนเนี่ยเราก็จะอ้างได้ว่าก็เราไม่รู้นี่ใช่ไหมสมมติเราทำผิดกฎหมายเนี่ยเราอ้างได้เฮ้ยเราไม่รู้นะไม่มีใครมาบอกเราเลยอันนี้มันฟังแล้วมันก็จะมีเหตุผลแต่การที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มนุษย์อ้างไม่ได้ว่าอ๋อฉันไม่รู้เลยว่ามีนบีมูฮัมมัดเขารู้กันทั่วโลกไม่รู้ว่ามีนบีมูฮัมมัดอยู่เนี่ยคำสอนนบีมูฮัมมัดไม่รู้อ่ะจะบอกไม่ได้ไปถามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรู้ไหมว่านบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสดาของอิสลามรู้อ้าวรู้แล้วทำไมไม่ไปศึกษาเน้นอ้างไม่ได้การที่อัลลอฮ์ส่งบรรดารอซูลมาแจ้งข่าวต่างๆเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยไม่มีหลักฐานในการไปอ้างกับอัลลอฮ์แก้ตัวกับอัลลอฮ์เพราะหลังจากมีศาสนทูตแล้วดังนั้นมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะที่ว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่อิสลามไปไม่ถึงมีอยู่เผ่าหนึ่งอยู่ที่ทะเลอินเดียอะไรไม่รู้มหาสมุทรอินเดียเผ่านั้นเนี่ยมีคนคริสต์เคยจะล่องเรือไปเผยแพร่ต้องแก้ผ้านะถ้าใส่เสื้อไปไม่ได้ต้องแก้ผ้าแล้วก็เอาใบไม้ปิดเอาไว้แล้วก็เข้าไปในเกาะพอเข้าไปหลังจากนั้นแหละเหลือแต่กะโหลกมันจับฆ่าต้มกินเลยเผ่านั้นเนี่ยเขาก็เลยประกาศเลยนะว่าเกาะนั้นเป็นเกาะอันตรายห้ามคนไปพักพอเข้าไปใกล้ๆมันเอาธนูยิงเอาหอกยิงแล้วไอ้ธนูเนี่ยมีพิษด้วยนะโดนปุ๊บเป็นพิษเลยเป็นเกาะที่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งได้มีไม่เยอะหรอกบนโลกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณเนี้ยมีอยู่เผ่าพวกเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยอย่าให้ฉันไปเผยแพร่ไม่เอาอาจารย์ช่วยไปเผยแพร่เกาะนี้หน่อยตาย อันนี้ไว้ก่อนปล่อยมันไปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วก็ไม่รู้จะหาใครไปเผยแพร่ด้วยมันฆ่าเลยเป็นชาวเผ่าอยู่ในป่านะครับไอ้อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษพวกนี้ที่อิสลามไปไม่ถึงนะครับชาวป่าชาวเขาอย่างเงี้ยนะแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะชาวป่าชาวเขานี้อิสลามก็ไปถึงหมดแล้วน่าจะมาอ้างไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ปิดท้ายด้วยว่าการอัลลอฮ์อาซีซันฮากีมาอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพทรงปีชาญาณนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์